สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดหมอปลาโดนจ้วกยับคนด่าเกราะกระแสเดาคดีมั่วป้าแตนสอนน้องอย่าขยันแขวะกรณีนายนรินทร์หลาโพหรือน้าแต่น้าชายของน้องชมพู่ได้เผยแพร่ภาพไลฟ์สดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาระบุว่าไอ้หมอผีที่ออกมาพูดก็แค่อยากดังอยากเกาะกระแสข่าวไปเรื่อยๆเรื่องอะไรดังก็ขอไปเสือกหน่อยโดยไม่คิดว่าใครจะได้รับผลกระทบล่าสุดวันที่19พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลากล่าวว่าอยากบอกคนที่อัดคลิปพาดพิงว่าเปิดหน้ามาแบบนี้เอ่ยชื่อจริงกันไปเลยดีกว่าแต่อย่าฟ้องร้องกันแบบนี้จะเอาหรือไม่เอาแบบตรงๆเอ่ยชื่อกันไปเลยเอ่ยชื่อตัวจริงเสียงจริงกันไปเลยแต่ละคนพฤติกรรมเป็นยังไงแต่คุณต้องทำสัญญากับผมก่อนมาเล่นกันห้ามฟ้องร้องกันนะเอาหรือเปล่าแล้วที่บอกว่าเกราะกระแสขอชี้แจงว่าตนไม่ต้องเกราะกระแสแค่เวลาพักผ่อนยังไม่มีเลยเกราะกระแสยังดีกว่าเกราะพ่อแม่กินแต่เกราะกระแสยังดีกว่าไปเกาะพ่อแม่กินไม่รู้จักทำมาหากินพ่อเกราะพ่อเกราะแม่เสร็จแล้วมาด่าพ่อแม่ตัวเองทั้งที่ก็ร่ำเรียนบวชมาหลายพรรษาแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสร้างภาพว่าเป็นคนดีอย่าทำเลยเกราะกระแสดีกว่าเกาะพ่อแม่แล้วมาด่าพ่อแม่แล้วมากราบขอโทษพ่อแม่อย่าเกราะเลยมาเกราะกระแสกับผมดีกว่าฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะหมอปลาบอกอีกว่าที่เคยทำนายเรื่องคดีผ่านเก่งจังหวัดชลบุรีว่าสัมผัสกับวิญญาณไม่ได้เพราะผ่านเก่งตายโดยการพันธนาการคือตายด้วยอาวุธที่เอาไว้จัดการคนอื่นแล้วอาวุธนั้นกลับเข้ามาหาตัวเองซึ่งก็เคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนเรื่องคดีเผาสาวคาราโอเกะที่จังหวัดเพชรบุรีบอกว่าเป็นคนใกล้ตัวอย่าเพิ่งสรุปต้องรอให้คดีทุกอย่างจบลงก่อนส่วนตัวสงสัยประเด็นที่ผู้ต้องหาบอกว่าฆ่าสาวคาราโอเกะโดยมีการเอาน้ำมันที่มีคนตายเติมรถมาประมาณ4ลิตรตนจึงอยากถามว่าน้ำมันแค่4ลิตรจะเผาศพได้หรือไม่ประเด็นที่พูดว่าเชือดคอผู้ตายก่อนเผาแต่ทำไมบริเวณจุดเกิดเหตุไม่เห็นมีกองเลือดอยู่เลยจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยไปช่วยเหลือคนอื่นมามากมายคดีไหนที่มีการปาดคอเลือดจะกระเด็นพุ่งกระจายแม้แต่บนเพดานฝ้าสูงเลือดยังกระเด็นไปถึงแต่ที่สำคัญคนร้ายบอกเอาน้ำมันเบนซินมาจากรถมาเผาศพประมาณ4ลิตรแค่จุดก็ไหม้วูบไปเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้น้ำมันเบนซินแค่4ลิตรมาเผาคนได้ปกติการเผาศพใช้เตาไร้มลพิษต้องใช้น้ำมันเป็น100ลิตรและต้องเป็นน้ำมันดีเซลแต่คดีนี้เอามาทับศพแล้วใช้น้ำมันจากรถเผามันจะเผาได้หรืออย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะตำรวจเพิ่งจับคนร้ายได้แค่คนเดียวนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนป้าของน้องชมพู่บอกว่าตนไม่ได้ติดตามมาสักพักแล้วเลยไปรู้ว่าน้องไปว่าใครแต่การจะลงคลิปอะไรก็ไม่ควรทำคนอื่นเดือดร้อนอย่างหมอปลายืนยันว่าไม่ได้มาเกราะกระแสตั้งแต่แรกแต่เขามาช่วยหาหลักฐานด้วยซ้ำต่างจากคำที่น้องพูดเพราะหมอปลาหาหลักฐานทุกอย่างเพื่อจะเชื่อมโยง
ไปหาคนที่ทำร้ายหลานให้กับตำรวจน่าจะขอบคุณหมอปลาเสียด้วยซ้ำความจริงอยากให้คนโพสต์คลิปลองดูลองอ่านในคอมเมนต์บ้างอาจจะมีคนที่มาพูดหรือมีคำสอนจนคิดได้บ้างถ้าคิดไม่ได้ก็ปล่อยเขาเราห้ามน้องไม่ได้แต่อยากให้น้องคิดสักนิดว่าเวลาพูดพาดพิงถึงคนอื่นบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ก็มาออกรับตัวแทนคนอื่นทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยมันก็ไม่เหมาะนางสมพรหลาโพกล่าวทิ้งท้ายว่าหมอปลากับพี่น้ำฟ้าภรรยาหมอปลารู้ดีว่าตนให้กำลังใจหมอปลาอยู่แล้วไม่ว่ากระแสจะมาแบบไม่ดีแต่ตนทำด้วยใจการกระทำอยู่ที่ตัวเราทำตัวให้ดีไม่ต้องไปดูคนอื่นน้องมีความสามารถเยอะอยากให้น้องทำ YouTube ช่องของตัวเองหาจุดที่ดีไม่ใช่ว่าทำออกมาแล้วให้คนอื่นเขามาว่าอยากให้น้องมีรายได้ให้ทำเรื่องที่สร้างสรรค์ดีกับสังคมและดีกับตัวเองด้วยชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นอยากให้หมอปลามาไล่ผีในตัวก็ไม่บอกนะแต่บักผีปอบเอ้ยหมอนิ่งลูกชายตีหัวไอ้แต่เช้าเลยนะลูกใช่จ้ะหมอปลาสุดยอดอยู่แล้วกระดูกมันคนละเบอร์กะรอกเอ้ยบอกมันขนาดแค่กับเด็กอย่างน้องจักรีมันยังแข็งสู้ไม่ได้เลยฮ่าๆหมอนิ่งค่ะน้องจักรีสุดยอดเลยจริงๆค่ะจริงค่ะหมอปลาพูดถูกมากวันๆคงไม่ทำอะไรคอยแขวะคนโน้นคนนี้แต่เอ้ยอยู่ดีๆจะดีกว่ามั้งอย่าดิ้นให้มากนักทำคลิปอะไรที่สร้างสรรค์จะดีกว่าเนาะดีกว่าทำคลิปแขวะคนโน้นแขวะคนนี้รับไม่ได้จริงๆคนแบบนี้คอยอิจฉาคนอื่นเขาตลอดเลยนิสัยผู้หญิงชัดๆเลยแต่เอ้ยขอบคุณค่ะจากชาวโซเชียล